ในการเข้าที่แท้จริงอยู่แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดนาคาครับผมนี่ตลาดนัดนาคาเจ้าฟ้าวาเลตี้นะครับภาษาอังกฤษว่าเจ้าฟ้าวาเลตี้วีคเอนด์มาร์เก็ตนะครับก็นี่ว่าเฮ้ยนี่ก็ทำทางเข้าใหม่แล้วนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ดูโมโต GP ของปี2010อยู่ด้วยนี่ครับเขาก็ขายพวกหลายๆอย่างครับขายสำหรับอุปกรณ์ต้องเที่ยวนะครับกระเป๋ากันน้ำนั่นเองเดี๋ยวดูโมโต GP แป๊บนึงโอ้นี่สมัยที่มาโก้ซิมอนเชอรี่ยังแข่งอยู่นะครับเบอร์เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะใช่มาโก้ซิมอนเชอรี่หรือเปล่าแต่ว่าเรามาดูลืมไปเรามาเที่ยวตลาดนาคาเออนี่ก็บรรยากาศนะผมก็ขายของหลากหลายมากนะที่นี่มันจะเปิดกับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับคือมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นโซนของ IP รองเท้าของใช้อะไรแบบนี้อีกโซนนึงก็มีโซนของกินด้วยอันนี้ก็เป็นซอยที่3คือตลาดวาไรที่ไอ้นาคาเนี่ยนะครับผมหลายซอยมากโซนนี้ก็เน้นพวกเสื้อผ้าเป็นหัวพลาสติกมันเป็นแบบเหมือนของต่างนี่ครับฝรั่งก็นี่ครับฝรั่งแล้วก็มากันเยอะนะมาซื้อผ้าแบบเหมือนพวกจะไปชุดว่ายน้ำแบบใส่ไปเที่ยวแค่เที่ยวภูเก็ตอ่ะคือชุดแบบซื้อใส่เที่ยวภูเก็ตแค่สักทริปหนึ่ง 3-4 วันแล้วก็ทิ้งก็มีเสื้อผ้าเนี่ยกระเป๋าก็มีกระเป๋าเครื่องเสียงนี่ครับของชำร่วยก็มีนู่นแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่กางเกงญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบใส่มากเลยวัดได้เป็นอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้านี่ดูว่ายาวมากเดี๋ยวเรามานับดูกี่ซอยเดี๋ยวลองมานับดูหนูไปสุดดีเจอเลยอันนี้ก็เป็นซอยที่4ครับผมก็มียาปวดเมื่อยนะสำหรับคนที่เดินเยอะตรงนี้ล่ะอาบายานะแล้วก็ฝรั่งก็จะเรียกว่าอะไรนะมินิเทมเปิลนะครับมินิเทมเปิลก็คือวัดอันเล็กๆนั่นเองฝรั่งก็จะเรียกว่ามินิเทมเปิลก็ว่าที่ทำงานผมก็มีแบบนี้บ้านเราก็เรียกว่าศาลนะครับศาลเจ้าที่นั่นเองฝรั่งนี่ก็จะเซลฟี่แล้วก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ว่านี่คือมินิเทมเปิลนะครับผมเขาชอบมากเขาบอกว่ามันสวยดีอยากบอกว่าก็มีประมาณ7ซอยนะครับที่เป็นขายของแบบนี้แล้วก็อาหารอยู่โซนนู้นเดี๋ยวค่อยไปมาที่นี่บอกคำเดียวว่าเดินกันเหนื่อยมากครับผมเนี่ยปวดขามาแล้วผมมันยาวนะดูเนี่ยถึงล็อกที่5แล้วโอ้โหแถวนี้ก็จะคึกคลื้นหน่อยครับเพราะว่าเป็นโซนของกินละโห
โปเกมอนนี่ก็เป็นกระเป๋าร้านอะไรเนี่ยร้านขายเครื่องหนังโอ้เสียหมดเลยตรงนี้ก็จัดเป็นที่นั่งให้แล้วนะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นที่นั่งมันถนนหรือที่จอดรถนี่แหละตรงนู้นห้องน้ำเสียตังค์นะห้องน้ำในโซนของกินเนี่ยก็จะคึกคลื้นนิดนึงนะครับเยอะมากเยอะมากไปซอยไหนดีโอ้มีปูด้วย280ขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันลับกุ้งมังกรนี่เป็นก็มีโอ้สวยมากเอ้าทำไมกุ้งกุลาดำมาอยู่ในนี่วะเนี่ยมันยังก็กั้งนะนี่ก็กุ้งกุลาดำหายากเมื่อก่อนพ่อก็เลี้ยงเหมือนกันแต่เป็นเลี้ยงกุ้งเขาเรียกกุ้งขาววานามัยนะครับนี่ขนมอะไรขนมเปี๊ยะเยอะแยะมากมายครับของกินแต่อาหารทะเลมันก็จะราคามันก็จะขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับโอ้นี่มีปูดำด้วยตรงนี100ทำอะไรกินข้าวมันวันนี้ก็มาจบการเที่ยวด้วยหมึกย่างแล้วกันหลายวันแล้วไม่ได้กินโอเคลากันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคืนนี้